โอเคครับสวัสดีครับผมระหว่างช่องในช่อง YouTube นะครับวันนี้ผมพามาดูไฟเป็นต้นคริสต์มาสหน้าห้างเทอร์มินอล21นะครับก็ติดตั้งมาหลายวันแล้วแหละก็มีคนให้ความสนใจนะครับเข้ามาถ่ายรูปด้วยนะครับตอนนี้ผมเดินมาแถวๆนี้พอดีก็ลงมาถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงสวยไหมอะไรอย่างนี้นะก็ฉลองคริสต์มาสกับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับตอนนี้ก็มีหลายๆจุดนะครับที่เขามาติดตั้งไฟแบบนี้ให้คนทั่วไปได้เข้าชมกันนะก็สูงอยู่หลายเมตรอยู่เหมือนกันนะครับก็ถ้าขึ้นไปยืนอยู่บนสถานีตัวชานชาลาหรือแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าเนี่ยจะถึงพอดียอดตรงยาวสีเหลืองนั้นพอดีเลยนะครับก็สูงหลายเมตรอยู่นะครับก็มีคนให้ความสนใจนะครับก็ถ่ายรูปกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่บริเวณถนนสุขุมวิทนะครับสถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุชถ้าเพื่อนๆสนใจอยากมาถ่ายรูปหรือว่าอะไรเงี้ยมาได้เลยนะครับสะดวกมากลงจากรถไฟฟ้ามาก็ลงมาเลยข้างล่างนะครับก็สามารถถ่ายรูปตรงนี้ได้แล้วก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งนะที่เทอร์มินอลตรงนี้ได้เนี่ยเห็นไหมนี่ครับตรงนี้นะครับเป็นบริเวณที่ทุกปีกับทุกปีนะจะมีเอาต้นคริสต์มาสนะครับมาประดับอย่างนี้นะครับให้ได้ทุกคนทุกไปมาถ่ายรูปกันนะสวยนะครับก็มันจะมีอีกหลายจุดบริเวณนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแยกลาดประสงค์นะครับหน้าตึกอะไรนะเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วก็มีตรงบริเวณช่วงของบริเวณที่เรียกว่าลาดประสงค์นะครับตรงนั้นก็แยกลาดประสงค์ก็มีหลายๆจุดนะครับที่สามารถที่จะไปถ่ายรูปสวยๆแบบเนี้ยสไตล์แนวอย่างเงี้ยไฟสวยๆเยอะๆเลยนะครับเต็มหมดเลยสามารถไปดูกันได้นะครับนี่ผมเดินมาใกล้ๆนะสามารถชมได้360องศานะครับผมจะเดินมาเงี้ยระวังรถอยู่เหมือนกันนะครับเสียวๆรถอยู่นี่ขั้นนี้ก็มีนะมีคนถ่ายรูปหมดแล้วครับรอบๆเลยนะต้องระวังหน่อยนะนี่เป็นเลนรถนะตรงเนี้ยรถสวนมานะครับเพราะฉะนั้นเวลามาถ่ายรูปก็ต้องระวังรถด้วยทีไม่มองข้างหลังอย่างเงี้ยนะครับโดนเลยนะโอเคครับคลิปนี้คลิปสั้นๆนะเกี่ยวกับต้นคริสต์มาสยามค่ำคืนนะหน้าห้างสินค้าเทอร์มินอลนะครับบริเวณรถไฟฟ้าเจสปอร์ตนุชถ้าเพื่อนๆสนใจแบบจะมาก็มาได้เลยนะครับเย็นๆสบายๆกลางคืนเนี่ยมาเถอะรถไม่ติดด้วยรถไฟฟ้ามาชิวๆนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ